หญิงสาวผู้โชคร้ายเดิมทีแล้วเธอเป็นคนที่ร่าเริงพูดเก่งแต่ด้วยเหตุการณ์ประหลาดทำให้เธอคนนี้ไม่สามารถที่จะปริปากพูดกับใครได้เลยก็เปิดคลั่งสยองในคลิปนี้ครับสาวลินท่าโจสวัสดีครับผมเม้งนะฮะและนี่คือรายการเปิดคลั่งสยองรายการที่ผมจะนำเสนอเรื่องลี้ลับผีหรือสัตว์ประหลาดที่ผมว่าน่าสนใจและจัดใจมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโดยที่เรื่องที่ผมหยิบมานำเสนอในคลิปนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่โชคชะตาได้นำพาเธอให้พบกับเรื่องประหลาดเกี่ยวกับสัตว์ตัวเหนียวเนื้อที่เรามักจะพบในช่วงหน้าฝนอย่างทากถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับกับสาวลินทากเรื่องราวน่าพิศวงนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ายูโกะเริ่มทีแล้วยูโกะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสและมีอุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ช่างพูดแต่ในระยะหลังมานี้เพื่อนสนิทของเธอก็จับได้ว่ายูโกะนั้นเริ่มจะมีพฤติกรรมที่เริ่มเก็บตัวและเริ่มพูดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งวันหนึ่งยูโกะก็ได้หยุดการเรียนไปด้วยความที่เพื่อนสนิทของเธอร้อนเนื้อร้อนใจที่อยู่เพื่อนสนิทของเธอก็หายตัวไปจากการมาเรียนเธอก็อดไม่ได้ที่จะไปเยี่ยมยูโกะที่บ้านแต่เมื่อเธอได้ไปหายูโกะที่บ้านแล้วนั้นเธอก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเพราะในขณะนี้ในสวนหลังบ้านของยูโกะพ่อแม่ของเธอกำลังขมักเม้นกับการทำอะไรบางอย่างนั่นคือการกำจัดทากนั่นเองเนื่องจากว่าบริเวณสวนหลังบ้านของยูโกะเป็นจุดที่อับแสงครับทำให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถที่สอดส่องถึงได้บวกกับที่จุดบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ชื้นพอสมควรเหมาะกับการดำรงชีวิตของพวกทากอย่างมากส่งผลให้หลังบ้านของยูโกะนั้นเป็นแหล่งชุมนุมของพวกทากนับร้อยนับพันผมไม่รู้ถึงพันหรือเปล่าแต่จากที่ดูในภาพก็เยอะพอสมควรนะครับพอดูจากการสนทนาของพ่อแม่แล้วไม่ว่าจะกระทืบพวกมันหรือโรยเกลือใส่ในระยะเวลานานพวกท่านี้ก็จะผุดขึ้นมาใหม่ราวกับว่าไม่มีวันจบสิ้นในขณะเดียวกันครับคุณแม่ของยูกุก็ได้พาเพื่อนสนิทของเธอไปเยี่ยมเธอที่ห้องทำให้เราได้เห็นว่าสภาพของยูกุตอนนี้ไม่ต่างจากคนป่วยครับเธอมีอาการเก็บตัวใส่แมสปิดปากและไม่ยอมพูดคุยกับใครแม้แต่เพื่อนสนิทของเธอเองโดยที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้และจากเหตุการณ์นี้ครับก็ทำให้เพื่อนสนิทของเธอนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตขึ้นได้ว่าเมื่อสมัยที่พวกเธอเป็นเด็กนั้นเดิมทีแล้วอยู่หลังบ้านของยูกุก็ได้มีพวกทากจำนวนมากอาศัยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทำให้ครั้งหนึ่งยูกุเคยเดินเพื่อนของเธอนำทากมาแกล้งเธอเพื่อนสนิทของเธอจำได้เลยว่าในช่วงเวลานั้นยูกุตกใจอย่างมากและกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเมื่อได้เห็นทากนั่นและนั่นทำให้เธอคิดว่าน่าอาจจะเป็นจุดกำเนิดของฝันร้ายที่ทำให้ยูกุกลัวทากไปจนถึงปัจจุบันนี้ตัดภาพมาอีกวันนึงครับเธอก็ได้ตัดสินใจมาเยี่ยมยูกุใหม่ครั้งนึงแต่ครั้งนี้มันเลวร้ายกว่าครั้งก่อนพอทันทีที่เธอเดินเข้าไปในบ้านเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างน่าตกใจของคุณแม่และทันทีที่เธอเดินเข้าไปถามถ่ายอาการของแม่ที่อยู่ในภาวะตกตะลึงอยู่นั้นยูโกะก็ได้เดินออกมาด้วยสีหน้าผวาพร้อมกับริมฝีปากที่เริ่มขยับและเปิดออกกว้างทำให้เราเห็นภาพที่น่าตกตะลึงครับเพราะสิ่งที่ออกมาจากปากเธอเหมือนไม่ใช่ลิ้นแต่กลับเป็นทากตัวขนาดใหญ่มากขึ้นมาเลยออกมาจากปากของเธอเจ้าทากตัวนั้นได้ตวัดไปมาอยู่บนใบหน้าของยูโกะราวกับว่าเป็นลิ้นของเธอโดยที่ตัวยูโกะเองนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมเจ้าตัวทากนั้นได้เลยด้วยความหวาดผวาและตกใจของเพื่อนสนิททำให้เธอกรี๊ดและวิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นอย่างขาดสติเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นคำบอกเล่าของผู้เป็นพ่อและก็แม่ของยูโกะนะครับเพราะหลังจากที่มีเจ้าทากตัวใหญ่นั้นงอกมาแทนลิ้นของเธอยูโกะผู้ทรงสารก็ได้พยายามใช้กรรไกรตัดลิ้นของเธอให้เจ้าทากตัวนั้นหลุดออกมาจากปากของเธอแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับเพราะไม่ว่ายูโกะผู้ทรงสารของเราจะพยายามตัดเจ้าทากนั้นออกจากปากเธอเท่าไหร่เจ้าทากตัวนั้นก็จะงอกออกมาเป็นทากเหมือนเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าเดือร้อนใจไปถึงผู้เป็นพ่อเป็นแม่ครับผู้เป็นพ่อได้สรรหาวิธีต่างๆเพื่อรักษายูโกะลูกของเขาโดยการเสนอให้ยูโกะอมเกลือเข้าไปในปากเพราะว่าเจ้าเกลือเนี่ยจะทำให้เจ้าตัวทากเนี่ยระคายเคืองแล้วก็จะตายโดยอัตโนมัติเองแต่ในขณะเดียวกันเจ้าเกลือนั้นก็ทำให้สุขภาพของยูโกะย่ำแย่ไปพร้อมๆกันครับเพราะว่าไม่ว่าผู้เป็นพ่อจะบังคับให้ยูโกะกินเกลือไปขนาดก็ตามเจ้าทากตัวนั้นก็ยังคงมีชีวิตอยู่และเลื้อยไปมาอยู่บนหน้าของเธอแต่ในทางกลับกันกับการเป็นตัวยูโกะเองที่สู้ผอมลงเพราะไม่ได้กินอะไรเลยมาเป็นระยะเวลานานจนถึงตอนนี้ทั้งครอบครัวหมดทางออกแล้วครับผู้เป็นพ่อก็ได้เสนอไอเดียสุดท้ายออกมานั่นก็คือการเอาเกลือเทลงไปในอ่างอาบน้ําและให้ตัวยูโกะลูกของพวกเขาลงไปแช่เกลือเพราะผู้เป็นพ่อเชื่อว่าเกลือที่มากมายขนาดนั้นจะทําให้เจ้าทากที่อยู่ในตัวของยูโกะหดตายอย่างแน่แท้แต่ในขณะเดียวกันลูกสาวของพวกเขาจะต้องทรมานอย่างมากแต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้ยูโกะลูกสาวสุดที่รักของพวกเขาอดทนและแล้วการพยายามเฮือกสุดท้ายก็มาถึงครับพวกเขาได้ซื้อเกลือจำนวนมหาศาลเทลงไปจนเต็มอ่างอาบน้ำและได้พาตัวยูโกะลูกสาวของเขาลงไปแช่ในเกลือแต่เมื่อระยะเวลาผ่านนานเกินไปครับผู้เป็นพ่อก็สังเกตได้ว่ายูโกะลูกของพวกเขาลงไปแช่ในบ่อเกลือนานเกินไปแล้วก็ได้พยายามควานหาลูกของเขาภายใต้เกลือมหาศาลในอ่างอาบน้ำนั้นแต่ก็ไม่พบตัวลูกสาวเขาเลยครับกลับพบแค่เสื้อเปล่าๆที่ลูกสาวของเขาสวมใส่ก่อนลงไปในอ่างน้ำและทันใดนั้นสิ่งน่าตกใจอันแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นครับเมื่อผู้เป็นพ่อควานลงไปในอ่างน้ำจนเจอกับหัวของยูโกะหัวในที่นี้ผมหมายถึงแค่หัวนะครับเพราะว่าในตอนนี้ด้วยฤทธิ์ของเกลือทำให้ตัวของยูโกะ
หดเล็กลงจนเหลือแค่หัวด้วยความตกใจของผู้เป็นพ่อและแม่ที่เห็นลูกของพวกเขาเหลือแต่หัวก็ได้นำหัวของยูกะไปล้างน้ำด้วยความตกใจแต่สิ่งที่น่าประหลาดก็เกิดขึ้นครับเมื่อสิ่งที่ออกมาจากปากของยูกะกลับกลายเป็นชุดทากตัวเดิมที่พยายามตะเกียกตะกายคืบคานและนำพาหัวของเธอออกไปจากห้องน้ำนั้นจนถึงตอนนี้ครับเจ้าทากตัวนั้นก็ยังอยู่ที่สวนหลังบ้านของพวกเขาโดยมีเรื่องราวคำล่ำลือที่น่าสะพรึงกลัวเข้ามาว่าณสวนหลังบ้านหลังนั้นจะมีหอยทากตัวหนึ่งที่บริเวณเปลือกเป็นหัวของคนและเมื่อครั้งใดที่มีใครไปสบตากับเจ้าหอยทากตัวนั้นเปลือกของมันก็จะลืมตาบกโพลออกมาจ้องกับสายตาคู่นั้นด้วยความโศกเศร้าและเรื่องราวของสาวลิ้นทากก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับตัวที่เจ้าเรื่องสาวลิ้นท่านี้นะครับเป็นมังงะสยองขวัญผลงานของอาจารย์อิโตะจุนจิถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1994แล้วมาโผล่อีกทีในหนังสือรวมผลงานขยายความของอาจารย์อิโตะจุนจิหรือคลังสยองเล่มที่9และอย่างที่รู้ๆกันนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่ผมทำข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเป็นทฤษฎีที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับหลักความจริงได้นะครับแต่จากที่เห็นเรื่องนี้มันไม่ได้มีมูลเหตุอะไรเลยที่จะบอกได้เลยว่ามันเกี่ยวเนื่องอะไรกับหลักวิทยาศาสตร์ถ้ามองในส่วนเนื้อเรื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกคำสาปหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับไสยศาสตร์มากกว่าในเรื่องนี้นะและด้วยที่ว่าภายในคลิปนี้ผมไม่สามารถหาทฤษฎีอะไรมาเชื่อมโยงให้คุณผู้ชมได้รับรู้ได้เลยนะครับผมเลยจะมานำเสนอข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการกำจัดทากครับเนื่องในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยผมเชื่อว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กลัวทากนะโดยที่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการกำจัดทากเนี่ยนอกจากการที่เราจะใช้เกลือเนี่ยเรายังสามารถใช้อย่างอื่นได้ด้วยอาทิเช่นเปลือกไข่กระเทียมกากาแฟผงถ่านหรือไม่กระปูนขาวนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงวัตถุดิบทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยสิ่งที่หาง่ายที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นเกลือนั่นแหละโดยเจ้าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ครับมันออกฤทธิ์เป็นผลเดียวกันหมดนะครับนั่นก็คือทำให้ผิวของเจ้าทากเนี่ยเกิดการระคายเคืองเนื่องจากว่าเจ้าพวกทากเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีผิวที่ค่อนข้างจะบางพอสมควรนะครับเวลามันเจอสารอะไรพวกนี้ผิวหนังของมันมักที่จะทนไม่ได้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองและตายในที่สุดครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับวัตถุดิบที่ผมหามาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มันหาง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นเกลือนั่นแหละโดยวิธีใช้ง่ายครับก็แค่นำเกลือไปโรยบริเวณที่ทากเดินผ่านบ่อยๆแต่ข้อควรระวังนะครับถ้าคุณชมไปโรยตรงบริเวณดินโปรดระวังอย่าไปโรยตรงบริเวณที่เป็นรากไม้นะครับเพราะบางทีผลข้างเคียงนั้นอาจจะทำให้ต้นไม้ตัวนั้นตายได้กลับกันเลยจากที่ว่าเราจะไปฆ่าทากกลับไปฆ่าต้นไม้เราซะงั้นอันนี้ไม่ดีนะครับแต่พอพูดถึงวัตถุดิบที่ใช้กำจัดทากได้แล้วมันก็มีหนึ่งสิ่งที่ได้ว่าผมสะกิดติ่งนะครับนั่นก็คือกระเทียมเพราะว่าเจ้ากระเทียมเนี่ยนะครับนอกจากที่ว่ามันมีกลิ่นที่รุนแรงแล้วมันยังมีธาตุกรรมฐานที่สามารถช่วยไล่พวกแมลงหรือจะพวกทากได้ด้วยนะครับถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดผมเป็นพ่อแม่ของยูกะผมคงจะเอากระเทียมไปทำอาหารให้เธอกินบางทีมันอาจจะช่วยไล่ทากในตัวเธอก็ได้ก็ไม่รู้สิญี่ปุ่นคงไม่มีผัดกะเพราใช่ไหมและเรื่องราวของสาวลิ้นทากในคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมต้องขออภัยจริงๆที่ไม่ได้มีข้อมูลรีเสิร์ชเกี่ยวกับพวกหลักเชื่อมโยงกับความเป็นจริงอะไรเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเชื่อมโยงไม่ได้นะครับมันไม่เรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติล้วนๆนะครับและโดยส่วนตัวเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างใต้ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และอย่างที่ผมบอกครับจากคลิปที่แล้วคอมเมนต์ต้นใจของผมก็คือทำไงดีผมหลงรักกันดั้มไปแล้วจากคุณนายแดนนี่ดีเอสคือผมคอมเมนต์ตอบไปแล้วนะครับแต่ผมจะตอบให้อีกทีก็คืออย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับอาการของโรคหลงรักสิ่งของการที่คุณหลงรักกันดั้มเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแหละครับมันก็เป็นอาการเดียวกับที่ว่าเรารักของสะสมอะไรของเรานะครับจริงๆผมก็มีของสะสมของผมแล้วผมก็รักเป็นพิเศษเหมือนกันตราบใดที่คุณยังไม่มีความคิดเรื่องอยากแต่งงานกับสิ่งของก็ไม่ได้เป็นห่วงหรอกครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไหนในคลิปนี้ที่โดนใจผมก็จะไปออกในคลิปหน้าแน่นอนนะครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ในรายการเปิดคลังสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงทาง YouTube Channel ต่อเม้งก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปแล้วก็แน่นอนครับอยากให้ผมทำอะไรในคลิปหน้าก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้เช่นเดียวกันนะครับผมคลิปนี้มีเท่านี้ครับไปละบ๊ายบายโดยมีข่าวลือที่น่าสะพรึงกลัวอันนี้พูดคุยหลังจบคลิปนะครับคือเห่อตอนนี้เห่อมากคลังสยองเพิ่งได้มาประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับยังอ่านไม่จบเลยจริงๆผมซื้อมาเยอะมากซื้อมา4คลังสยอง4เล่มแล้วก็มีเศษซากกระสุน1เล่มนะครับจะพยายามทำข้อมูลเอาไอ้พวกนี้แหละที่มีเป็นข้อมูลเนี่ยเอามาแยกย่อยให้ดูนะครับแต่อย่างผมบอกก็อันไหนที่คือเรารู้ๆกันอยู่นะครับว่าในเรื่องของอาจารย์อิโต้เนี่ย
มันไม่ได้เชื่อมโยงกับเหตุผลหรือหลักความเป็นจริงอะไรมากนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าบางเรื่องที่เราอ่านแล้วเนี่ยมันมีจุดเล็กๆอะที่มันสามารถเชื่อมโยงกับหลักความเป็นจริงได้และพอเราเอามาเชื่อมโยงกับทฤษฎีอะไรเงี้ยมันทำให้เรื่องมันดูมีเสน่ห์และมันดูน่าค้นหาน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องไหนผมแบบที่สามารถจะเชื่อมโยงได้เลยหาข้อมูลมาเสริมได้ผมก็จะพยายามหามานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องสาวลิ้นท่าเนี่ยผมหาดีเสิร์ชหาข้อมูลที่แบบเป็นเกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยเอาเรื่องข้อมูลที่ว่าเรื่องการกำจัดทากหรืออะไรนี่มาใส่แทนนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจนะครับก็คือมีเมื่อนี้ครับผมกำลังเหอตอนนี้ผมไม่ใช่สาวเลยนะผมจะเป็นมนุษย์สิวแล้วเชี่ยแม่งขึ้นมาประมาณ2รอบไปผู้ชมตรงเนี้ยผมแม่งรำคาญมาก